คุณสรุธคะคือคุณหญิงวีนาจะแบล็กเมย์พี่ค่ะเมาปลอมสินะพี่ก็ระวังตัวอยู่ที่จริงพี่เสร็จงานแล้วพี่อยากขึ้นไปพักบนห้องแต่พี่คิดว่าให้วีนัสอยู่คนเดียวไปจะดีกว่าอย่างนี้นี่เองฉลาดจังเลยค่ะเป็นอะไรอ่ะชิวันปวดท้องค่ะมันเหมือนอยากอาเจียนอ่ะกินอะไรเข้าไปเนี่ยไข่ปลาคาเวียร์กิโลละเป็นหมื่นค่ะงั้นขึ้นไปพักข้างบนห้องพี่ก่อนได้ไหมวีนัสอยู่ในห้องไม่ใช่หรอคะเข้าไปอยู่กัน3คนคงไม่ควรมีใครคิดอะไรแล้วมั้งไปเถอะปะพี่ช่วยไหวอะไรของน้องอ่ะอย่าหันไปค่ะคนที่อยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นช่างภาพก็ได้เขามีกล้องไหมคะตรงนั้นนะคะเหมือนมีจริงด้วยเอามือปิดหน้าไว้ค่ะเอามือบังไว้ค่อยๆเข้าห้องไปได้อยู่ค่ะ